จุ๋ยวรัตยาปลื้มฟีดแบ็กสามีตีตราแรงเกินคาดอีเพิ่งคนนี้ดีกว่านะคะกับละครที่ตอนนี้โหเรตติ้งดีมากฟีดแบ็กถล่มทลายเพราะว่าสองสาวมาประชันกันแบบตกจุ๊บปุ๊บตกสาวจุ๋ยกับสาวพลอยนั่นเองสามีตีตรานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอัปเดตกันเรื่องของสาวจุ๋ยซะหน่อยนี่เธอบอกว่าหายเหนื่อยเป็นหายเหนื่อยเลยนะคะหลังจากที่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาตอนนี้ก็เป็นทั้งลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟเลยค่ะพลิกมารับบทร้ายเนี่ยตอนแรกที่ออกอากาศนะคะถึงขั้นทำเอาเว็บล่มเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังดังไปไกลถึงจีนแล้วนะคะแฟนๆก็มีการเตรียมทำซับเป็นภาษาจีนส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็ลัคกี้เหมือนกันค่ะหวานใจหนุ่มนามว่าหนามระวิเนี่ยตอนนี้ก็แฮปปี้ดีเพิ่งจะฉลองครบรอบที่เจอกันครั้งแรก1ปีเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งหนุ่มหนามเนี่ยก็พาไปทานข้าวกับเพื่อนๆ นะคะสำหรับของขวัญก็เป็นช็อกโกแลตที่เขียนข้อความพิเศษเอาไว้ให้ละค่ะเป็นแค่วันวาเลนไทน์ค่ะซึ่งเป็นวันแรกที่เราได้เจอกันเท่านั้นเองไม่ได้ครบรอบที่คบกันนะแต่ครบรอบที่เจอกันเขาบังคับให้ไปกินข้าวกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเพื่อนเขามาจากอเมริกาก็ต้องบังคับไปแต่ก็พาไปไหว้พระตรีนะดีใจค่ะดีใจเกินคาดเพราะว่าไม่กล้าหวังเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเรามาเล่นเป็นไลน์แล้วเนี่ยเราจะทำได้ถึงใจคนดูไหมจริงๆบอกหลายๆคนว่าไม่กดดันแต่จริงก็กดดันมากพอวันแรกผ่านไปก็เหมือนหายเหนื่อยอ่ะเหมือนนั่งอ่านแบบคอมเมนต์ในจีแล้วแบบเหมือนน้ำตาจะไหลอ่ะค่ะเพราะว่าวันนั้นหนูไม่ได้ดูด้วยเพราะหนูถ่ายละครเนี่ยก็อ่านไปแล้วแบบเฮ้ยมันหายเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยในสองตอนเนื้อหอมมากโอ้เฮ้ยลงผู้จัดลุมจีบกันเรียบก็มีโทรมาค่ะมีโทรมาแต่ว่ายังรับไม่ได้เพราะว่าติดด้วยเงื่อนไขเวลาอะไรเงี้ยค่ะนะฮะก็เรายังติดภาพเขาว่าเป็นสาวนิ่มๆนางเอกนางเอกนะตอนแรกก็นิ่มๆไงแต่หวังจากโดนกระทำเยอะอะไรอย่างงี้ก็แบบตุ๊บชุบชับแบบนี้ในเรื่องนะในเรื่องมีการว่าพาไปไหว้พระตรีมูลติด้วยนะฮะอ่ะก็หลายคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะใครที่โสดอยู่ไปไหว้ก็จะเจอคู่นี่ใครที่มีความรักอยู่แล้วความรักก็จะดียิ่งขึ้นเบ่งบานเหมือนดอกกุหลาบที่นำไปไหว้โอ้โหดูคำโปรยของ